เราก็จะเจอแล้วครับคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีการแบ่งนะครับเพื่อนใน Facebook นั่นเองนะครับส่วนอันด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนในแอปพลิเคชัน IG นั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมนายตึงหนืดอีกเช่นเคยนะครับหลายๆท่านน่าจะได้ลองใช้กันแล้วนะครับสำหรับแอปพลิเคชัน Instagram เวอร์ชันล่าสุดนะครับเพราะว่าในเวอร์ชันล่าสุดนี้นะครับทางตัวแอปสามารถอัปเดตให้เราสามารถใช้ Instagram Direct IG Direct เนี่ยแหละในการส่งข้อความคุยกับเพื่อนใน Facebook ได้ด้วยครับซึ่งมันเป็นอะไรที่สะดวกมากๆนะครับสำหรับคนที่ใช้แอปพลิเคชัน Instagram เป็นแอปหลักนะครับและนอกจากมันอัปเดตให้เราคุยกับเพื่อนใน Facebook ได้แล้วนะครับเราสามารถตกแต่งห้องแชทได้หลากหลายมากด้วยครับผมส่วนวิธีการเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการไปพร้อมๆกันเลยครับผมไปกันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปดูวิธีการรวมห้องแชทนะครับในแอป Facebook กับ Instagram เข้าด้วยกันนะครับพร้อมกับทีมตกแต่งน่ารักน่ารักนะครับคุณผู้ชมจะต้องมาเช็คใน Play Store กันก่อนนะครับว่าแอปพลิเคชัน Instagram ของคุณผู้ชมเนี่ยอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดหรือยังนะครับเราก็จะเข้าไปที่แอป Play Store กันเลยนะครับปึ๊บหลังจากเข้ามาใน Play Store แล้วนะครับให้คุณผู้ชมเข้าไปที่3ขีดทางมุมซ้ายบนตัวนี้นะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บจากนั้นนะครับเหมือนเดิมเลยครับไปที่หัวข้อแอปและเกมของฉันนะครับเข้าไปเลยปึ๊บหลังจากเข้ามาในหัวข้อแอปและเกมของฉันแล้วนะครับในนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าแอปพลิเคชันไหนเนี่ยรออัปเดตอยู่บ้างนะครับถ้ามีแอปพลิเคชัน Instagram เนี่ยคุณผู้ชมกดอัปเดตได้เลยครับหรือว่าคุณผู้ชมจะเลือกกดอัปเดตทั้งหมดแบบนี้ได้เลยนะครับก็คือให้แอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยเป็นเวอร์ชันปัจจุบันทั้งหมดเลยนะครับเราก็จะคลิกเข้าไปเลยครับปึ๊บหลังจากอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วกลับออกมาครับคุณผู้ชมปึ๊บพอเรากลับออกมาที่หน้าหลักแล้วนะครับไปที่แอปพลิเคชัน Instagram เลยครับแต่ก่อนที่คุณผู้ชมจะเข้าใช้นะครับผมอยากแนะนำให้คุณผู้ชมล้างแคชล้างค่าขยะในแอปพลิเคชัน Instagram กันก่อนนะครับโดยในที่นี้ยกตัวอย่างมือถือ Oppo Reno 4นั่นเองนะครับเราก็จะคลิกค้างที่ตัวแอป Instagram เลยครับปึ๊บพอเราคลิกค้างที่ตัวแอปแล้วนะครับมันก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้ครับโดยให้เราเลือกเข้าไปที่ข้อมูลแอปครับปึ๊บหลังจากที่เข้ามาในข้อมูลแอปแล้วนะครับให้คุณผู้ชมเข้าไปที่หัวข้อการใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลนั่นเองนะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บตรงนี้นะครับโดยปกติเนี่ยเวลาที่เราใช้งานแอปพลิเคชัน Instagram มาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะมีค่าแคชตัวนี้ครับให้คุณผู้ชมมากดล้างแคชนะครับแต่อย่าไปกดล้างข้อมูลนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นการล้างบัญชีของคุณผู้ชมไปด้วยนะครับเอาแค่ล้างแคชก็พอหลังจากที่เราล้างแคชเสร็จแล้วนะครับกลับออกมาเลยครับปึ๊บเมื่อทุกอย่างเตรียมพร้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Instagram ของเราได้เลยครับปึ๊บหลังจากที่เข้ามาใน Instagram ของเราแล้วนะครับต่อไปให้คุณผู้ชมไปที่ Instagram Direct นั่นเองนะครับก็คือที่คุยข้อความในแอปพลิเคชัน Instagram ของเรานั่นเองนะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บหลังจากเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่ามันมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับแนะนำฟีเจอร์ใหม่ตัวนี้นะครับวิธีใหม่ในการส่งข้อความบน Instagram นะครับคุณสมบัติเด่นๆก็คือสามารถเปลี่ยนสีแชทของคุณได้แสดงความรู้สึกอีโมจิปัดตอบกลับได้นะครับและส่งสติ๊กเกอร์เซลฟี่ได้พร้อมกับแชทกับเพื่อนๆใน Facebook นะครับจากนั้นนะครับให้เราคลิกที่ปุ่มอัปเดตได้เลยครับปึ๊บเรียบร้อยครับคุณผู้ชมเราอัปเดตระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าแชท IG Direct นั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่เราเปิดระบบนี้แล้วนะครับเราสามารถส่งข้อความพูดคุยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่อยู่ใน Instagram แล้วก็เพื่อนที่อยู่ใน Facebook ด้วยนะครับผ่านห้องแชทของ IG แอปเดียวก็พอเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองค้นหาชื่อเพื่อนใน Facebook ของผมนะครับที่ไม่ได้เป็นเพื่อนใน IG กันนะครับเราก็มากดที่ค้นหาได้เลยครับปึ๊บก็จะเป็นเฟซนายตึงหนืดนะครับเราก็จะเจอแล้วครับคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีการแบ่งนะครับอย่างตรงนี้นะครับมันจะขึ้นอยู่2แบบนะครับอันแรกก็คือเพื่อนใน Facebook นั่นเองนะครับส่วนอันด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนในแอปพลิเคชัน IG นั่นเองนะครับมันก็จะเป็นอะไรที่สะดวกมากๆนะครับเพื่อนใน Facebook ของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนใน IG เราก็สามารถคุยผ่านแอปพลิเคชัน IG หรือว่า Instagram Direct ได้เลยนะครับผมก็จะเข้าไปคุยกับเพื่อนใน Facebook ของผมนะครับนายตึงหนืดสุดหล่อนั่นเองนะครับไปเลยครับปึ๊บต
รงนี้พอเราเลือกเข้ามาแล้วนะครับเราก็สามารถพิมพ์คุยได้ปกติเลยครับคุณผู้ชมเหมือนคุยผ่านแอปพลิเคชัน Messenger นั่นเองนะครับแต่มันยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าในระบบใหม่ที่เราอัปเดตมาเนี่ยมันสามารถปรับแต่งทีมได้ด้วยนะครับในห้องแชทของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่แชทอีก1ครั้งนะครับเอาเป็นนายตึงหนืดนี่แหละเข้าไปเลยครับปึ๊บพอเข้ามาแล้วนะครับคุณผู้ชมจะเห็นสัญลักษณ์ไอคอนตัว i ตัวนี้นะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บตรงนี้เนี่ยเราสามารถปรับแต่งทีมในห้องแชทนั้นๆได้ด้วยนะครับก็จะมีหัวข้อทีมตรงนี้ครับคุณผู้ชมเข้าไปเลยครับปึ๊บซึ่งทีมที่น่าใช้มากๆนะครับถ้าคุณคุยกับแฟนเนี่ยก็จะเป็นทีมความรักครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับการเปลี่ยนทีมตรงนี้เนี่ยมันเปลี่ยนเฉพาะแชทนะครับไม่ได้เปลี่ยนทั้งหมดสมมติว่าผมคุยกับแฟนผมต้องการเปลี่ยนเป็นทีมความรักนะครับเราก็เลือกเป็นทีมความรักเลยปึ๊บจากนั้นกลับย้อนออกมาครับปึ๊บตรงนี้เนี่ยห้องแชทของผมกับแฟนเนี่ยมันก็จะเป็นทีมความรักนะครับเขาก็จะเห็นทีมที่เราเปลี่ยนด้วยเหมือนกันครับคุณผู้ชมเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยครับและก่อนจากกันไปนะครับนายตึงหนืดขอทิ้งท้ายกันไปด้วยการเปลี่ยนทีมให้กลับมาเป็นทีมเดิมนะครับเผื่อคุณผู้ชมอยากจะกลับมาใช้ทีมเดิมทีมเริ่มต้นสำหรับแชทนั้นๆนั่นเองนะครับเหมือนเดิมครับเราก็จะไปที่ตัว i ในห้องแชทนะครับเข้าไปเลยปึ๊บจากนั้นก็เลือกที่หัวข้อทีมเหมือนเดิมครับปึ๊บในกรณีที่เราอยากใช้ทีมเริ่มต้นนะครับเราก็ไปที่หัวข้อโทนสีเดียวนะครับอันนี้เลยนะครับตัวนี้เลือกเข้าไปเลยครับปึ๊บเรียบร้อยครับเพียงเท่านี้นะครับมันก็จะกลับเป็นทีมมาตรฐานแล้วนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดสำหรับวันนี้นะครับสุดท้ายนี้ฝากคุณผู้ชมกดติดตามทุกช่องทางที่ดูนายตึงหนืดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบาย